นะผ่านไปเกือบ1สัปดาห์นะครับในที่สุดเราก็มีข่าวดีกับเขาบ้างแล้วครับสำหรับแฟนบอลปีศาจแดงนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นก่อนที่จะเข้ารายการก็คือเลนิโยโร่ครับอย่างน้อยๆก็คือกลับมาใส่รองเท้าผ้าใบวิ่งในลู่วิ่งได้แล้วนะครับหลายคนอาจจะเริ่มเห็นการที่เขาเอามากันแล้วก็ใส่ลมอยู่ข้างในนะครับมันจะทำให้ไม่ต้องลงน้ำหนักในการวิ่งเยอะนะครับเพื่อที่จะถนอมข้อเท้ามาร์ตินโอเดกาดของอาร์เซนอลก็ใช้เทคโนโลยีนี้เหมือนกันนะครับหลังจากที่แฮร์รี่แม็กไกวร์เองก็มีปัญหาการบาดเจ็บในแมตช์ที่เสมอวิลล่าแล้วก็เจ็บน่องพักอีก6สัปดาห์ซึ่งเจ้าตัวก็บ่นว่ามันเป็นโอกาสของเขานะครับในที่สุดเขาก็เจ็บอีกแล้วนะครับแต่ว่าโยโร่กลับมาแบบนี้คือดูจากแผนการนะไม่น่าเกิน 3-4 เกมเดี๋ยวก็มีนักฟุตบอลเจ็บอีกวันนี้จริงๆตามกระแสนะครับก่อนที่จะคุยเรื่องแมนยูนะครับเล่าให้ฟังว่านักฟุตบอลนะครับมีอาร์เมริกลาป็อกที่ไปอยู่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็อีกหลายคนคูเลย่าออกมาประท้วงเหมือนกันนะบอกว่าน่าจะมีวิธีเดียวที่พวกฟีฟ่ายูฟ่าจะยอมหยุดสักทีหนึ่งกับการคิดโปรแกรมอะไรใหม่ๆก็คือนักเตะจะต้องออกมาประท้วงครับไม่งั้นมันก็เตะกันทุก 2-3 วันแบบนี้นักฟุตบอลตายแน่นอนครับเพราะว่าไม่ใช่หุ่นยนต์นะนี่เป็นกระแสล่าสุดนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับอันนั้นเรื่องฟุตบอลทีมอื่นเดี๋ยวไปคุยในวงในช่องวงในบายป๊อปวีรพลนะครับส่วนค่ำคืนนี้ครับสิ่งที่เรามาตามต่อครับก็คือเอริกเทนฮากครับวันที่4เข้าไปแล้วนะครับวันนี้ครับสื่อมวลชนพร้อมใจกันรายงานไม่ว่าจะเป็นฟาบิซิโอโรมาโน่ดิอาร์ติกรวมถึงแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งเนี่ยว่ามันยังไม่จบนะครับนายเขาให้ถึงพระรหัสบดีเลยครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ผมพูดความคิดเห็นไปว่าผมว่าถึงวันพุธถ้าเกินพุธผมว่ารอด 100% เพราะไอ้วันต่อจากนี้เนี่ยทุกอย่างมันยังสามารถเกิดขึ้นได้หมดนะครับคืนนี้พระราชสัปดีพรุ่งนี้สุขเราไม่รู้ครับ24ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นเสาร์อาทิตย์อาจจะไม่มีอะไรจันทร์อังคารพุธ5วันนะแต่พวกบรรดาเทียต้นๆให้ถึงพระราชสัปดีเลยครับว่าทุกอย่างยังสามารถเกิดขึ้นได้แล้ววันนี้มันมีการเปิดเผยกันออกมานะครับว่าแม้เทนฮากจะมีความเชื่อมั่นว่าเขาไม่โดนไล่ออกแน่นอนแต่จริงๆแล้วครับทั้งตัวเขาเองรวมถึงอินเนออสและเจ้านายใหญ่อย่างเซอร์จิมและคริปเนี่ยจริงๆก็ไม่ชอบที่หน้ากันมาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเป็นเพราะอะไรเช่นเดียวกับเจมี่คาราเกอร์คาราเกอร์รอบนี้แกพูดแบบเป็นกลางว่าจริงๆทีมแมนยูไนเต็ดเนี่ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วอาจจะไม่ใช่แค่โค้ชอย่างเดียวอย่างไรก็ตามคารายังพูดว่าต่อจากนี้อีก1ฟีฟ่าวีคเทนฮากอาจจะโดนไล่ออกก็ได้ก็คือสมมุติว่ากลับมาได้เสาร์หน้าเจอเบรนท์ฟอร์ดมันจะมีอีก7เกมอันตรายครับก่อนที่จะมีเวลาเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อไปคุยกับผู้จัดการทีมคนต่อไปและวันนี้ผมรู้แล้วนะครับว่าทำไมซิโมเน่อินซากี้ถึงปฏิเสธแมนยูไนเต็ดนะครับรวมถึงล่าสุดเนี่ยรอยคีนครับออกมาวิจารณ์คริสเตียนอีริกเซนว่าอย่างไรแล้วก็เมื่อวานที่ติดค้างเอาไว้ครับการเล่นฟุตบอลที่แสนขี้เกียจของนักเตะปีศาจแดงในเกมเจอวิลล่าเปิดเผยทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับหลังจากที่เมื่อวานเอาตัวเติร์ดคิดสีขาวฤดูกาลที่แล้วมาให้ผู้ชมได้ช้อปปิ้งไปแล้วนะครับมาวันนี้ครับผมเอาตัวเหย้าเจ้าบ้านสีแดงมาออนเซลให้อีก1ล็อตครับมันมาจากการที่น้องส่งข้อความเข้ามาหาผมครับแรงบันดาลใจมาจากพี่คนหนึ่งเขาทักเข้ามาอยากซื้อเสื้อตัวเหย้าแต่ว่าเป็นเกรดแฟนบอลทีมงานเราบอกว่าหมดแล้วค่ะพี่ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขารู้สึกหดหู่ฮะเขาจะซื้อเสื้อของแท้ตัวแรกแต่ว่าไอ้ตัว Player Authentic อ่ะเขาจับต้องไม่ไหวมัน 3,500 อุตส่าห์จะมารอซื้อช่องคุณป๊อป 2,599 บาทเนี่ยดันหมดอีกผมก็เลยอ่ะได้เดี๋ยวสั่งมาให้นะครับตัวของแฟนบอลหรือว่าเกตเลฟลิก้าครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ใครอยากจะมีตัวนี้เพราะบอกเลยว่ามันเป็นหนึ่งในตัวที่สวยที่สุดของเสื้อเหย้าแมนยูไนเต็ดอย่างที่ผมบอกครับสมัยใหม่เนี่ยไอ้พวกเสื้อเจ้าบ้านน่ะไม่เน้นสวยเน้นโอ้โหสปอนเซอร์เต็มตัวไปหมดแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันสวยจริงๆนะผมชอบตัวลายดอกกุหลาบวันนี้ผมคุยกับคุณซีนานัท PPTV พิธีกรเดี๋ยวออกรายการ4ทุ่มด้วยรอเปิดดูช่อง36ผมก็คุยกับคุณซีนานัทก็บอกไอ้ตัวนี้มันสวยจริงๆครับว่าทั้งทีมวิลเวอร์โลโก้สโมสรแขนไอ้ตัวนี้เป็นสีดำแล้วก็ตัวลายดอกไม้อ่ะมันสื่อถึงลายเมืองมันเลยทำให้ลงตัวมากๆนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นล็อตใหม่ครับสตาร์ทที่ไซส์ L
ไปจนถึง 4XL เลยครับวันนี้จัดมาให้กับทุกคนมีอย่างละ 3-4 ตัวครับสำหรับ1ไซส์นะครับไซส์ L มี3ตัว XL มี4นะเห็นหลายคนถาม XL รอบนี้มีแล้วนะครับย้ำอีกทีว่าจากราคาเต็มเกือบ 4,000 ตอนเปิดตัวนะครับเหลือ2599นะครับนี่คือ Stamp UK จาก Mega Store นะครับอันนี้ที่ผมถืออยู่อันนี้ 2XL ครับโอ้ 2XL ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกได้เลยว่าอยากเอาหน้าอกไซส์ไหนนะครับไม่ต้องไปแบบโอ้โหฉันจะต้องยัดมันใส่ให้ได้วันนี้สบายสบาย 2XL ก็มี 3XL ก็มีแล้วก็ผมรู้ดีครับว่าหลายท่านบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยมันหา 4XL ไม่ได้ผมจัดมาให้แล้วนะครับ 4XL มีอีก4ตัวเพราะฉะนั้นอยากได้จัดเข้ามาเลยครับแล้วราคาพิเศษครับ 2,599 บาทของ Import จาก Mega Store Pop เป็นคนจัดมาให้แล้วไม่ต้องน้อยใจนะครับและสนับสนุนให้ซื้อของแท้ครับไม่ต้องซื้อผมก็ได้ครับก่อนที่ผมจะเริ่มรายการในค่ำคืนนี้นะครับโอ้โหก็ได้เหลือไปเห็นข้อความของทีมงานของเราส่งเขามาบอกว่าพี่ป๊อปมีข่าวด่วนเข้ามาตอนประมาณ 6:30 นตอนนี้ที่ผมอัดอยู่เนี่ยก่อน 1:00 นนะวันนี้ผมอัดช้าหน่อยฝนมันตกหนักมากเลยนุเซมาซออุยมีข่าวลือว่ามีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจจะต้องพักถึง2เดือนย้ำว่าเป็นกระแสข่าวลือผมมานั่งเช็คแบบด่วนๆตรงนี้เองพบว่าแหล่งข่าวยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะครับก็ได้แต่โพสต์ความในใจลงไปใน Facebook จะใบขึ้นมาก็ได้ครับว่าถ้าหากมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยคนพุทธอย่างเรานะคือสโมสรมันต้องทำสังฆทานอุทิศส่วนกุศลด่วนเลยคือถ้าเป็นคนคริสเตียนคริสตังจะต้องล้างบาปใช่ไหมไปเข้าโบสถ์นะแบบอ่ะผมยังคงย้ำว่าข่าวนี้ยังคงเป็นข่าวลืออยู่นะครับแล้วเดี๋ยวมีกระแสอะไรจะอัปเดตใน Facebook แล้วกันนะครับอ่ะมาเรื่องที่ผมเตรียมกันอยู่วันนี้ก็คือผู้จัดการทีมครับแหล่งข่าววงในฟาบิซิโอโรมาโน่ดีแอตเลติกแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวรายงานตรงกันว่าการปลดโค้ชยังไม่จบนะครับไม่ใช่บอกว่าได้อยู่ต่อแน่ๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างยังคงต้องรอสแตนบายแขวนอยู่บนเส้นได้50 50ตั้งแต่วันอังคารที่ประชุมแล้วไม่มีอะไรชัดเจนโรมาโน่ถึงขนาดบอกเลยครับว่าเขาให้ถึงพระราชบดีนะครับเมื่อวานที่ผมพูดว่าถ้าจบวันพุธน่าจะได้อยู่ 100% แต่พวกตลาดซื้อขายมองกันถึงพระราชบดีถ้าหากกลับมาที่จิมมี่เมอร์ฟี่เทรนนิ่งก็คือให้แถลงข่าวอันนั้นถึงจะเป็นการยืนยันว่าเขาได้คุมต่อในนัดที่เหลืออยู่ต่อจากนี้แต่ในอดีตนะครับก็มีกุนซือมากมายเลยนะครับที่สโมสรไม่ใช่แค่แมนยูนะจะปลดไม่ปลดแล้วกลางคันแบบขาดเลยแบบนี้ก็มีเบนแดนล็อตเจอร์แบบนี้ปี2015ที่แบบจบเกมเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้ตอนแรกยักอยู่ไม่กล้าปลดสุดท้ายปลดแล้วเอาเยอร์เรนคอปเข้ามาคุมทีมันนี้ในส่วนของลิเวอร์พูลนะครับเดวิดมอยเคยเจอกับโอลิมเปียกอสและพ่ายพังในเกมยุโรปหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บลังเลอยู่ก็ปลดให้แลนกิสคุมชั่วคราวมูรินโญ่จบเกมแดงเดือดพอจบฟีฟ่าวีคปลดทันทีนะครับโอเล่กูน่าโซชาจะปลดตั้งแต่เกมแฮร์รี่พูล 5-0 เลยเถิดไปถึงนัดเจอแมนซิตี้ซึ่งก่อนนั้นมีชนะสเปอร์ด้วยนะคริสเตียโนโรนัลโดยิงได้ที่เล่นหน้าขั่วเขานี่คนก็บอกน่าจะกลับมาแล้วแต่พอแพ้ซิตี้เสร็จแพ้วัตฟอร์ดก็ไล่ออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถการันตีได้เลยนะครับว่าเอลิกเซนหาจะอยู่ครบในฤดูกาลนี้จริงๆสัญญาเขาหมดไม่ใช่ซัมเมอร์หน้านะซัมเมอร์หน้าๆนู่นนะนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเทนฮากนั้นแม้จะมีความมั่นใจนะครับว่าเขาจะได้กลับมาคุมทีมที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดแน่ๆเจมี่คาร์เกอร์วันนี้ก็ออกมาพูดว่าเขาอาจจะโดนไล่ออกในฟีฟ่าวีคครั้งหน้าก็ได้นะครับก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจครับเพราะว่าอีก7เกมตอนที่ฟีฟ่าวีคพอเบรกเสร็จแล้วเนี่ยจะกลับไปเตะสโมสร7แมตช์ใช่ไหมครับ7แมตช์ต่อจากนี้ครับคาร์เกอร์มองว่าแมนยูก็จะมีโอกาสคุยกับกุนซือที่ต้องการอย่างทูเคิลแบบนี้ซึ่งนอกเหนือจากเจอเบรนท์ฟอร์ดแล้วเนี่ยจะต้องเจอเฟเนบาเช่เกมเยือนนะครับผมบอกโปรแกรมเลยแล้วกันออกไปเยือนเวสต์แฮมวันอาทิตย์เป็นเจ้าบ้านเจอเลสเตอร์คาราบาวครับเจอกับเชลซีในบ้านแล้วก็บอลยุโรปเจอ PAOK และสุดท้าย10พฤศจิกายนครับวันนี้วันที่10ตุลาคมใช่ไหมครับอีก1เดือนต่อจากนี้ครับจบวันที่10พฤศจิกายนแมนยูเจอกับเลสเตอร์7เกมต่อจากนี้ถ้าไม่ดีไล่ออกแน่นอนอันนี้ในมุมมองของคาราเกอร์คือมีอีก1สัปดาห์ทีมชาติให้มันเซอร์เคิลให้หาผู้จัดการทีมให้ได้นั่นเองนะครับนั่นคือในมุมของโทมัสทูเคิลที่อาจจะไปเอามาให้ได้วันนี้ผมไปสืบทราบมาแล้วนะครับว่าซิเมเนอินซากิทำไมถึงปฏิเสธแมนยูไนเต็ดนะครับ
เขาเป็นปัญหา language barrier ครับ barrier คือเวลาเราอยู่บนถนน barrier คือไอ้พวกกระสอบหรือว่าที่กันอะที่กั้นเขาบอก language barrier ภาษาอังกฤษแปลว่ามีปัญหาด้านภาษามีอุปสรรคด้านภาษาคือเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่พูดเลยเหมือนซีดานไม่เคยเล่นฟุตบอลตอนเป็นนักเตะนะไม่เคยเล่นฟุตบอลนอกเกาโชแล้วก็คุมทีมก็คุมอยู่ในอิตาลีปี2023ตอนเยิร์นคล็อปประกาศจะวางมือลิเวอร์พูลเนี่ยหงแดงเคยติดต่อไปที่อิซากี้ซึ่งเขาก็ตอบในแบบเดียวกันก็คือเขามีความสุขกันดีกับอินเตอร์ปัญหาใหญ่คือเรื่องภาษานั่นเองนะครับเป๊ปโกเดียล่าก็เคยเอ่ยปากชมว่าจริงๆแล้วซิโมเน่เก่งมากเป็นโมเดิร์นฟุตบอลสุดๆแม้ว่าจะมีการเปรียบเทียบว่าโปเชติโน่ตอนคุมเซาท์แฮมป์ตันครั้งแรกนะครับโปเชติโน่นี่มาจากเอสปันยอลนะครับในลาลิก้าสเปนแล้วไปคุมเซาเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยใช้ล่ามตลอดแต่ว่านึกออกไหมคุมเซากับคุมแมนยูหมายถึงอินซากี้มาคุมแมนยูแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยมันก็ต่างกันนะครับเขาก็เลยเอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันณตอนนี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องดราม่าของรอยคิงกันบ้างนะครับอันนี้จริงๆเป็นเรื่องสั้นๆแต่ว่าไม่อยากให้คุณผู้ชมตกข่าวก็คือย้อนกลับไปในวันที่แมนยูแต่เสมอกับทเวนเต้1ประตูต่อ1ในยูโรปาลีกแล้วคริสเตียนอีริกเซนเนี่ยเขาโมโหมากให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าแมตช์เนี้ยเขาและเพื่อนๆเนี่ยมีความพยายามไม่เพียงพอแล้วพอเข้าไปในห้องแต่งตัวเนี่ยทุกคนหงุดหงิดหัวเสียมากกับฟอร์มการเล่นในแมตช์นี้แล้วยอมรับกันตามตรงว่าความกระหายเนี่ยมันไปอยู่ที่ทีมเยือนได้ยังไงที่เล่นในบ้านของตัวเองนะครับคำพูดที่จริงๆแต่ละคนก็ไม่มีใครติดอีริกเซนแล้วนะครับก็ถือว่าเขาเล่นดีนะครับแต่ว่าล่าสุดครับรอยคีนออกมาวิจารณ์ว่าอีริกเซนพูดแบบเนี้ยเหมือนคนโง่นะครับวิจารณ์ตรงๆเลยครับรอยคีนแกด่าว่าคือถ้าผมเป็นเพื่อนร่วมทีมเนี่ยผมจะถามว่าคุณมึงจะออกมาพูดทำไมนอกห้องแต่งตัวแทนที่จะด่ากันในห้องแต่งตัวแล้วก็จบแล้วเอาตามตรงอีริกเซนเองก็ไปเล่นดีอะไรไหนบอกว่าซ้อมดีแล้วก็ให้ลงสนามตอนแรกผู้จัดการทีมไม่เชื่อมือด้วยซ้ำแต่พอลงมาเนี่ยผมก็ดูประสิทธิภาพของเขาในยุคนี้นะยังไม่ได้ใกล้เคียงที่ทำให้แมนยูเนี่ยกลับไปสู้กับแมนซิตี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและเชลซีเลยเพราะฉะนั้นตัวเองเล่นไม่ดีทำไมถึงออกมาพูดแบบนี้ว่าความกระหายมันอยู่ที่ทีมเยือนแล้วทำไมคุณไม่ทำให้มันดีล่ะนะโอ้คีโน่ก็ด่าอิลิเซนเละเลยซึ่งไม่รู้ว่าถ้าเป็นคนอื่นอาจจะสวนแต่อิลิเซนก็คงจะเงียบนะครับทีนี้ไปดูกันที่ The Athletic เมื่อวานนี้ผมพูดค้างไว้นะครับแล้วไม่ได้เล่าก็คือในนัดเจอวิลล่าเนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์กันว่านอกเหนือจากแผนการเล่นของโค้ชที่อาจจะโดนเป็นแพ้รับบาปก็คือเทนฮากว่าแบบอุ้ยเวลาทีมแพ้นี่คือไปไล่โค้ชตลอดใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็มีหลายจังหวะนะครับที่นักฟุตบอลเองครับทั้งที่เล่นไม่เข้าใจกันประสิทธิภาพไม่ถึงแล้วก็หนักไปกว่านั้นคือขี้เกียจที่จะไปเล่นในตำแหน่งที่ตัวเองไม่ใช่นะครับยกตัวอย่างอย่างนาทีที่8ครับเมื่อบรูโน่เฟอร์นันเดสครับลองดูจากภาพชาร์ตดูภาพนิ่งก็ได้นะครับบรูโน่ได้ตักบอลไปให้กับมาร์คัสแรชฟอร์ดครับวิ่งนะครับณนาทีนั้นเนี่ยกองหลังวิลล่าเนี่ยเหลือเพียงแค่3ตัวเท่านั้นถ้าแรชฟอร์ดวิ่งไปเนี่ยแล้วดาโล่ตามไปนะครับแรชฟอร์ดตัดเข้าในหรือว่าจะโยกเข้ากลางดาโล่ควรจะต้องวิ่งไปแบบโดยไม่มีบอลคือบางทีการวิ่งขึ้นไปช่วยเนี่ยไม่ต้องการขอบอลตลอดเวลาก็ได้แต่ไปเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหรือเป็นการจังหวะลุมกินโต๊ะแอสตันวิลล่านะครับแต่ดาโล่ผู้สันทัดกรณีก็มองว่าไม่แน่ใจ1คือไม่คิดว่าแรชฟอร์ดมันจะส่งอยู่แล้วกับ2ก็คือไม่อยากเติมก็ปล่อยให้แรชฟอร์ดมันไปด่วนตัวสุดท้ายลูกนั้นก็ไม่ได้อะไรอีก1ตัวอย่างคือนาทีที่4เมื่อจังหวะที่แรชฟอร์ดไล่เลี้ยงบอลจี้เข้าไปนะครับแล้วเจอกับ2นักเตะของทางฝั่งแอสตันวิลล่าซึ่ง2ตัวเนี้ยกำลังจะเลี้ยงเข้าเซ็นเตอร์แบ็คกาลาโชลูกนี้นักวิเคราะห์มองว่าเขาวิ่งด้วยความเห็นแก่ตัวคือจริงๆแล้วการทำงานมันควรร่วมกันคุณรู้อยู่แล้วว่าแรชฟอร์ดล็อกมาแบบเนี้ยแรชชี่มันยิงแน่นอนแต่ว่ากาลาโชเลือกที่จะหุบเข้าในมาขอบอลก็ทำอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อเขาหุบเข้าในตัวประกบทุกอย่างก็จะวิ่งมาหาแรชฟอร์ดครับแต่ความเป็นจริงสิ่งแบบนี้ที่ต้องรู้กันก็คือเราต้องวิ่งตัวเปล่าโดยให้เพื่อนได้ประโยชน์ความหมายคือถ้าแรชฟอร์ดมันไล่จี้เข้ามาอย่างเงี้ยมันเจอ2เซนเตอร์เนี่ยคุณต้องฉีกไปทางขวาเพื่อให้ตัวกบเนี่ยมันเบี่ยงตามคุณไปเพราะถ้าเบี่ยงตามคุณไปเนี่ยแรชฟอร์ดมันก็จะมีโอกาสตัดเข้าในแล้วก็ยิงสุดท้ายกาตาโชวิ่งเข้ามาตรงกลางเพื่อขอบอลซึ่งแรชฟอร์ดไม่จ่ายอยู่แล้วแรชฟอร์ดตัดเข้าในกาตาโชก็เลยหลบเข้าไปอยู่ในโกแล้วก็ล้ำหน้านะครับคือไม่มีความเข้าใจแล้วก็ต่างฝ่ายต่างจะอยากยิงประตูและอยากขอบอลเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับจังหวะนาทีที่25เมื่อทั้งอันนี้เป็นช็อตที่โอ้แหละและทำได้สวย
นะครับก็คือแม็กควายเนี่ยให้บอลทางขวามาที่นุเซมาสราอุยมาสราอุยเลือกเล่นกับกานาโชกานาโชไหลต่อกลับมาให้กับบรูโน่แล้วมาสราอุยวิ่งสอดขึ้นไปแต่ลูกนี้บรูโน่ดันยกบอลพลาดบอลออกทั้งที่จริงลูกนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการโอเวอร์แลปแล้วแต่ก็จ่ายไม่ดีอีกนะครับนาทีที่29จังหวะอันนี้ก็ชัดเจนเมื่อมาคาร์ลฟอร์ดกับดาโลอยู่ตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันดาโลอยู่ข้างหลังแลฟอร์ดมันไม่มีตาหลังอยู่แล้วนะครับแลฟอร์ดก็พยายามยื้อกับกองหลังอยู่สิ่งที่ทางฝั่งของดาโลต้องทำคือต้องวิ่งอ้อมหลังทางฝั่งของกองหลังวิลล่ามาให้เร็วเพื่อให้แลฟอร์ดปัดเข้าในและแกล้งทำเป็นยิงแล้วส่งกลับมาให้กับดาโลบ้างแต่สิ่งที่ทำสองคนนี้ก็คือ hesitate ภาษาอังกฤษ hesitate อาจจะแปลว่าเกรงใจแต่ในมุมฟุตบอลคือจังหวะไปชนกันเองแล้วก็จุดเกรงใจเอ้ามึงจะอ้วนแลบหรือยังไงสุดท้ายลูกนี้ก็จ่ายไปแล้วโดนตัดนะครับเป็นการขึ้นเกมที่ไม่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับนาที85อันนี้เป็นทางฝั่งของการนาโชบ้างการนาโชมาโยกมาเล่นทางซ้ายลากตัดเข้าในเหมือนเดิมนะครับดาโลกำลังจะโอเวอร์แลปซึ่งถ้าลูกนี้การนาโชมันลากตัดเข้าในแล้วมันเหลือบเห็นดาโลมันจ่ายให้ดาโลดาโลสามารถที่จะแตะไปเพื่อตบเข้ามาตรงกลางเซนกองหน้าอยู่ก็คือเซอร์กซีแต่สุดท้ายกาลาโชไม่รู้ว่าดาโลมาหรือเปล่าลากตัดเข้าในยิงติดบล็อกนะครับนี่คือตัวอย่างที่ทั้งนักเตะแมนยูเห็นแก่ตัวแล้วก็ขี้เกียจที่จะทำเพื่อเพื่อนนะครับอย่างเรื่องกาลาโชกับแรดฟอร์ดมันชัดเจนมากเลยคุณผู้ชมจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักฟุตบอลอยู่ซ้ายขวาแล้ววิ่งเข้ามาหาตรงกลางครับอะไรฮะเซนเตอร์แบ็กมันไอ้พวกตัวประกบมันก็วิ่งเข้ามาจุกตรงกลางแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าหากมันมีตัววิ่งเข้ามาอย่างนี้ครับแล้วเรากำลังวิ่งมาแล้วเราฉีกตัวประกบมันก็ต้องตามไปตัวฉีกไปหนึ่งคนเพราะมันกลัวส่งทำให้คนที่ได้บอลเล่นง่ายมันคือการสอดสอนการสอดซ้อนความเข้าใจในเกมและการเล่นเป็นทีมนั่นเองครับที่เราไม่มีเขาก็เลยบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ตัวของโค้ชอย่างเดียวบางทีมันขึ้นเกมมันสวยๆแต่นักบอลมันไม่ลิงก์กันมันไม่ทำกันด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในค่ำคืนนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยเสื้อยาวแมนยูไนเต็ดตัวแฟนบอลครับเกตเลปลิก้าครับเล่าไปตอนต้นก็คือมีแฟนบอลท่านหนึ่งส่งมาบอกน้องทีมงานแล้วแคปมาผมว่าอยากซื้อเสื้อตัวแฟนบอลตัวละ 2,500 บ้างเพราะเป็นตัวแรกที่เขาอยากซื้อเสื้อของแท้เขาใส่ของปลอมมาโดยตลอดแต่ว่าเขาแตะเอื้อมไม่ถึงไอ้ตัวเกตเพลเยอร์ที่มัน 3,500 ผมก็เลยบอกน้องว่าเอาโอเคนะเดี๋ยวสั่งให้เขาบอกว่าเขาท้อใจที่แบบมาทีไรก็หมดรอบนี้ผมเลยจัดมาให้กับคุณผู้ชมครับก็เลยสั่งมาให้เผื่อนะฮะก็คือเขาจะเอาไซส์ Lวันนี้ผมจะจัดไซส์ L มาให้3ตัว XL มา4 2XL 3XL และ 4XL มาอีกนะครับในราคาที่คุณจะได้กลิ่น Old Trafford Mega Store นะครับ Stamp UK จาก 4,000 กว่าบาทตอนเปิดตัวเหลือ 2599 จัดมาให้คุณผู้ชมแล้วนะครับอุดหนุนของจริงกันนะครับอย่าไปซื้อของปลอมของปลอมมันดูรู้อะฮะได้หลุดบ้างโลโก้สโมสรบางอันใหญ่บางอันเล็กใช่มั้ยครับไอ้พวกเหล็กพูดนี้ซักไปแป๊บเดียวไม่เกิน1เดือนมันก็หลุดแล้วครับหลุดไปใส่ก็รู้ว่าของปลอมนะครับแต่ว่าของจริงนะฮะบางทีเก็บเงิน3เดือนก็ได้นะครับไม่ซีเรียสแล้วไม่ต้องมาซื้อผมก็ได้ฮะไปซื้อบัตรเครดิตอะไรก็ได้ถ้าไปซีเรียสจะเอาของอังกฤษนะครับแต่ว่าของเรามันเป็นนำเข้าฮะก็เลยแบบฟีลลิ่งมันก็จะว่าคนเขาชอบนะครับเอาไปเลยฮะ 2599 L XL 2XL 3XL และ 4XL มีเหมือนกันอยู่ในมือผมตรงนี้นะครับจัดมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้น้องส่งให้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากเลยที่ส่งฟีดแบ็กกันเข้ามาครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย